สวัสดีครับพบกับรายการเมื่อพบไฟค่ะกับไว้นะครับและไม้ค่ะยังไงครับคุณไม้วันนี้โอเคค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะก็พิเศษอีกตามเคยค่ะพี่ไว้เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญรุ่นที่จิ๋วแล้วก็อายุน้อยที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงครับค่ะเป็นขวัญใจผมเลยใช่น่ารักเหมือนลอยมาเลยใช่เอเนอร์จี้เต็มล้นมากๆเลยวันนี้ใช่ครับค่ะเราไปพบกับน้องพราวนะคะเด็กหญิงนวพรดังซีโอและคุณแม่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งน้องพราวแล้วก็พี่มิ้นเนี่ยเคยมาออกรายการแล้วใช่ครั้งหนึ่งเนาะใช่แต่ว่ามันนานมาแล้วนะค่ะแล้วก็ตอนนั้นน้องพราวก็ยังเด็กอยู่เนาะมาเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องพระพรที่พระเจ้าให้ผ่านทางน้องพราวเนาะแบบเป็นนักแสดงด้วยตั้งแต่ยังเด็กแต่วันนี้เนี่ยเรามาในรายการช่วงใหม่เมื่อพบไฟแล้ววันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่เป็นของน้องพราวอย่างจอดจงเลยวันนี้ใช่ครับใช่ค่ะวันนี้คุณแม่ขึ้นมาเป็นเอ็กซ์ตร้าเฉยๆวันนี้นักแสดงหลักคือน้องพราวนะ วันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นนักแสดงรุ่นจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วมากๆนะคะก็น้องพาวลองแคสติ้งหน้ากล้องกันสักเล็กน้อยดีไหมให้พี่น้องทางบ้านได้ดูเราเตรียมกันแล้วนะเราเตรียมกันแล้วโอเคค่ะลองสักนิดนึงลองแคสติ้งเอาเป็นบีฟเนาะเอาเป็นภาษาอีสานลองดู3 2 1คัดแซ่บอีลีเดอร์เอ้ยอันนี้น้องพาวเคยไปแคสติ้งตอนที่แคสติ้งโฆษณาซอสถูกไหมคะใช่เก่งมากๆเลยน้องพาวเปิดคลิปให้ดูก่อนหน้านี้ขอบคุณพระเจ้าครับผมก็จริงๆจะบอกว่าไว้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะสัมภาษณ์น้องพาวในครั้งที่แล้วใช่พี่ไว้เคยสัมภาษณ์ในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่น้องพาวได้พระพรเนาะได้มีโอกาสแสดงโฆษณาแล้วก็โฆษณาดังไกลถึงต่างประเทศเลยแต่วันนี้เนี่ยมาในหัวข้อเมื่อพบไฟอยากให้น้องพาวเนี่ยเล่าดีกว่าว่าจริงๆน้องพาวเนี่ยโตมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนเรียกว่าเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะเพราะว่าคุณย่าเนาะก็เป็นคริสเตียนอ๋อเป็นคุณยายขอโทษครับคริสเตียนเจเนอเรชันที่3แล้วใช่ไหมคะแต่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองอยากให้น้องพาวแบ่งปันได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับว่าน้องพาวเนี่ยมาพบไฟได้ยังไงค่ะก็ก่อนหน้านั้นนะคะหนูก็อยู่โบสถ์แบบว่าอยู่โบสถ์แถวๆบ้านค่ะอยู่คริสตจักรตามท้องถิ่นค่ะแล้วก็เพิ่งมาอยู่โบสถ์ไฟตอนอายุ5ขวบค่ะ5ขวบก็คือหนูเพิ่งรู้จักไฟตอนอายุ5ขวบนี่เองใช่ค่ะตอนนี้หนูอายุกี่ขวบแล้ว9ขวบค่ะ9ขวบแล้วเป็นเวลา4ปีแล้วใช่ค่ะโอเคเอาแล้วในช่วงแรกที่หนูมารู้จักไฟเนี่ยหนูมาได้ยังไงตามหมามามาค่ะแค่ตามคุณแม่มาใช่ตอนนั้นอยากมามั้ยรู้สึกแบบว่าโอ้ยแบบที่นี่คือที่ไหนอ่ะมันแบบดูแปลกมั้ยเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สําหรับหนูมั้ยหนูอยากมาหรือเปล่าอ๋อตอนนั้นหนูไม่รู้เรื่องค่ะหนูคุณแม่พามาหนูก็มาค่ะคุณแม่ตามมาหนูก็เลยมาค่ะครับแล้วอย่างของน้องพาวอะค่ะหนูเริ่มจากยังไงที่น้องพาวมาโบสถ์แล้วหนูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็มาโบสถ์ตั้งแต่เด็กเนาะอะไรที่มันแตกต่างเมื่อน้องพาวแบบพบไฟและน้องพาวรู้ว่าเนี่ยคือไฟของพระเจ้าจริงๆอะค่ะมีแบบเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอย่างนี้ไหมมีค่ะตอนก็คือตอนนั้นนะคะหนูน่าจะเป็นช่วงที่นมัสการอยู่ที่บ้านใจอะค่ะค่ะใช่แล้วน้องพาปวดท้องใช่ค่ะหนูปวดท้องแล้วหนูก็เลยไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าหนูก็แบบอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถามพระเจ้าว่าหนูเป็นอะไรใช่ค่ะแล้วพระเจ้าก็ตอบมาค่ะว่าหนูไม่ได้เข้าห้องน้ำที่โรงเรียนนะคะก็เลยแบบปวดท้องโอ้โหจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของการที่น้องพาวอะครับจริงจังแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้าผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องเป็นไฟของพระวิญญาณแน่ๆเพราะว่าเด็กวัยนี้ที่ตัดสินใจแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบรับใช้เองจริงๆจะบอกว่าในคริสตจักรน้องพาวก็รับใช้ในหลายส่วนเนาะน้องพาวเคยรับใช้อะไรบ้างคะในคริสตจักรเป็นค่ะก็มีโบกธงแล้วก็เป็นทีมนมัสการเด็กค่ะแล้วเห็นว่าเคยเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยเป็นพิธีกรพิเศษค่ะเนี่ยถ้าในโบสถ์เนี่ยค่ะเราเห็นภาพน้องพาวเป็นภาพแบบว่าเด็กหญิงน่ารักคนนึงที่แบบสดใสเป็นแบบนี้แล้วเมื่อมาพบไฟ
อยากจะแบบย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าแบบแล้วช่วงก่อนที่มาพบไฟอ่ะก่อนที่หนูจะมาที่นี่ตอน5ขวบเนี่ยหนูเป็นยังไงบ้างนิสัยส่วนตัวของหนูอะไรเงี้ยให้คุณแม่ช่วยเสริมได้ค่ะว่าแบบก่อนหน้านี้น้องมีพฤติกรรมแบบไหนอะไรเงี้ยคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเนี่ยค่ะค่ะหนูก็คือหนูอะค่ะติดโทรศัพท์ค่ะเวลาดู YouTube หรือ TikTok ใช่ไหมคะมันก็จะมีสื่ออะไรที่ไม่ค่อยดีขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็มาม่าเคยโหลดเกมแบบเกมทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยค่ะโหลดมาแล้วช่วงนั้นค่ะก็คือแบบมันดึกแล้วป๊าป๊าก็เลยบอกว่าให้นอนค่ะแต่ทีนี้หนูไม่ยอมนอนค่ะแล้วมาม่าก็เลยลบเกมทิ้งค่ะแล้วทีนี้ค่ะหนูก็แบบผีเข้าค่ะก็เลยดิ้นค่ะไม่ยอมนอนใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเกมที่หนูเล่นนะคะมันไม่ใช่เกมพวกโรบล็อกหรือฟรีไฟนะคะก็เป็นแค่เกมทำอาหารเนาะใช่ค่ะเกมทำอาหารเกมแบบปกติทั่วไปแล้วเหมือนในช่วงชีวิตนั้นอ่ะเหมือนแค่เป็นพระเจ้าเป็นแค่พระเจ้าของแม่ไม่ใช่พระเจ้าของหนูเนาะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นคริสเตียนแต่ว่าหนูไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วที่หนูบอกว่าหนูเล่นเกมอ่ะหนูเจอสิ่งล่อลวงอะไรบ้างไหมคะจากในเกมไม่ค่ะแต่ว่ามันมีเหมือนมันน่าจะติดอะค่ะเพราะว่าอย่างที่น้องเล่าไปเมื่อกี้ค่ะก็คือแบบคือเล่นกันช่วยกันเล่นสองคนแม่ลูกเสิร์ฟอาหารสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เพลินนะคะแล้วก็แบบมันก็ไม่นอนแล้วทีเนี้ยคุณพ่อเขาก็เลยดุเหมือนแบบมันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเรานี่แหละเราแบบว่าพาลูกเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเพลินแล้วทีเนี้ยเราก็เลยจะหยุดแต่ความที่น้องยังเพลินอยู่ค่ะมันก็เลยฟีลประมาณแบบว่าร้องไห้อะร้องไห้เป็นงงเหมือนกันคือเคยเห็นว่าได้ยินเรื่องเล่ามาว่าเด็กติดเกมแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่เล่นไม่ได้เล่นข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยได้แค่เนี้ยเองนิดความรู้สึกเราว่ามันนิดเดียวเงี้ยค่ะใช่แล้วพอแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนแบบไม่คือตกใจตอนนั้นตกใจลูกคือหันร้องไห้คือจะเล่นให้ได้ไม่เคยเจอคนนี้เลยไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้เลยก็เลยลบเกมทิ้งเลยค่ะทีเนี้ยแบบตัดสัมพันธ์ใช่ค่ะแปลว่าตอนนั้นก็คือเหมือนว่าน้องพาวเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่อ่ะก็ชอบเล่นเกมหนูก็อยากจะรีแลกซ์พักผ่อนเนาะหนูแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เชื่อฟังคุณแม่ใช่ไหมในทันทีที่คุณแม่บอกว่าหรือคุณพ่อบอกว่าให้ไปอาบน้ำถูกไหมใช่ค่ะมีเรื่องของการไม่เชื่อฟังหนึ่งเชื่อฟังด้วยเนาะล่าช้าด้วยค่ะเพราะว่าเวลาป้าป้ามาม่าบอกว่าให้ไปอาบน้ำใช่ไหมคะหนูก็จะแบบแป๊บนึงนะคะใช่ค่ะหนูก็จะแบบเชื่อฟังช้าสักหน่อยค่ะแล้วก็หนูอะค่ะรู้สึกว่าแบบว่าหนูจะเหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลาค่ะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเที่ยวไปแบบไปเล่นกิจกรรมหรือไปรีแลกแบบว่าคนอื่นแบบที่เขาไปแบบเวลาปิดเทอมใช่ไหมคะเขาก็จะไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวกันใช่ไหมคะก็ค่ะเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะหนูก็จะไปโรงเรียนทุกวันอาทิตย์นะคะพวกเราทุกคนก็จะไปบวชกันใช่ไหมคะบางทีอะค่ะก็คือพอเลิกเรียนเสร็จอะค่ะจะต้องไปแคสติ้งต่อเลยค่ะแล้วซึ่งเวลาแคสติ้งใช่ไหมคะก็คือจะหยุดแถวกรุงเทพตลอดเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่อยู่กรุงเทพตลอดเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วกลับก็คือมืดค่ำเลยแล้วก็วันถัดไปก็ต้องไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะบางวันระหว่างเรียนอยู่ก็ต้องขอลาขอที่เชื่อลาค่ะเพื่อที่จะไปแคสติ้งต่อเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะมาม่าก็คือทำขนมจีบขายค่ะแต่ว่าพี่ที่เขาช่วยทำงานนะคะก็คือเขาออกไปแล้วทีนี้มาม่าก็ทำอยู่คนเดียวค่ะหนูก็เลยช่วยทำได้จริงๆหนูไม่ต้องทำนะคะแต่ว่าหนูอยากที่จะแบบช่วยแบ่งเบาภาระค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะแต่ว่าช่วงชีวิตนั้นของน้องพาวเนี่ยก่อนที่จะเจอไฟเนี่ยฟังดูเหนื่อยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอะช่วงนั้น 3-4 ขวบเองไหมคะใช่ไหมคะน่าจะเป็นช่วงที่แบบเด็กกำลังแบบว่าเป็นวัยสดใสเนาะพี่ไว้เหมือนเป็นวัยที่เขากำลังจะแบบว่าอยากจะได้เล่นกับเพื่อนแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาอะไปเรียนเขาไปแคสติ้งทำงานช่วยคุณแม่แล้วก็ไปโบสถ์ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะเหมือนเหนื่อยใช่ไหมคะแต่คำเทศเมื่อกี้คือเราบอกว่าเราเหนื่อยน้อยแต่ได้มากเนาะแต่ในช่วงชีวิตนั้นของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกต้องไหมเสริมได้ค่ะเสริมได้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องสุขภาพอะค่ะที่หนูแบบเป็นหลักๆเลยนะคะก็คือหนูแบบว่าเลือดกำเดาไหลแล้วก็ปวดขาค่ะแล้วก็เคยไปหาหมอแบบดึกๆอะค่ะแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะแบบว่าต
รวจเลือดเอ็กซเรย์ด้วยนะคะแต่ว่าก็คือแบบว่าไปหลายครั้งมาเลยอะค่ะมากกว่า1ครั้ง2ครั้งอะค่ะแต่ว่าผลตรวจก็คือไม่มีอะไรอะค่ะก็เลยแบบว่าร่างกายปกติอะค่ะก็เลยยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นตอนนั้นเนี่ยป่วยหนักขนาดไหนอะคะมันไม่ได้ป่วยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่โรคด้วยนะคะเป็นอาการที่เป็นบ่อยใช่ใช่เป็นอาการเป็นคืออย่างกำเดาไหลอะบางวันแบบมาเช้าเย็นเลยมาแบบ2ครั้ง3ครั้งแล้วก็คือแบบมาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่ก็แบบไม่สบายใจว่าแบบมันปกติไหมเพราะว่ามีหลานก็ไม่เคยเป็นแล้วก็เหมือนปวดขาถ้าเขาปวดเยอะๆปวดจนร้องไห้อะค่ะคือแบบเขาจะร้องว่าปวดมากก็พาไปหาหมอเลยนะเวลาที่ปวดก็ตรวจทุกอย่างให้คุณหมอตรวจทุกอย่างก็คือไม่มีสาเหตุหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณหมอก็บอกว่าทุกอย่างก็คือแบบปกติกระดูกอะไรทุกสิ่งก็คือแบบปกติหมดเนี่ยก็คือป่วยไม่ทราบสาเหตุด้วยเนาะครับผมแล้วมันจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับน้องถึงแบบหายเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็คืออาจารย์หน่อยอะค่ะเปิดเผยค่ะก็คือหนูเคยไปถ่ายแบบอะค่ะที่เป็นนางเงือกเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดอะค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยขับผีให้อะค่ะแล้วแบบพอมาดูอีกทีก็คือมันหายแบบหายไปนานมากเลยอะค่ะก็คือจำไม่ได้แล้วว่ามันหายไปตอนไหนอะค่ะพระเจ้ารักษาเลยพอมาถึงเรื่องนี้มีคำถามเกิดขึ้นเลยค่ะตัวพี่ไหวกับน้ำไม้เนี่ยนะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีบางอย่างที่แบบว่ามันจะต้องแบบบีบหัวใจมากในการทิ้งเนี่ยน้องพาวมีไหมคะได้แบบว่าต้องโยนทิ้งอะไรไปบ้างไหมคะที่แบบว่าเราต้องทิ้งมันไปอย่างน้าไว้อ่ะเคยชอบเบอร์โทรศัพท์เบอร์เลขสวยเบอร์มงคลอะไรเงี้ยชอบมากตอนนั้นแล้วก็อาจารย์ก็เปิดเผยว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มาทางของพระเจ้าเลยแล้วก็กว่าที่จะตัดทิ้งไปได้เนี่ย6เดือนดื้อนานของน้องพาวมีบ้างไหมคะของหนูนะคะก็คือหนูแบบว่าเวลาที่แบบเป็นลูกคารพอะค่ะก็คือหนูไม่เคยเสียใจเลยเวลาที่แบบต้องเอาทิ้งค่ะแบบว่าเหมือนหนูไม่ค่อยได้ติดอย่างเช่นตุ๊กตาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าแบบเป็นพวกม้าโพนี่หรืออะไรแบบนี้ค่ะหนูก็จะทิ้งก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าหนูไม่ได้อะไรกับปันอยู่แล้วค่ะก็ทิ้งไปเลยเผาตัดก็ตัดไปเลยหนูเคยแบบว่าเอาแบบน่าจะเป็นตุ๊กตามาพ่นนี่อะค่ะทีนี้ค่ะก็แบบไปถามเฟบีอะค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูใช่ไหมคะก็แบบเชื่อเฮ้ยมาทำร้ายกันมาแล้วก็แบบเอากันแกงมาทานก็สนุกดีก็มาแทงแล้วก็ไปทิ้งสัมผัสได้เลยว่าน้องจริงจังแล้วก็รักพระเจ้ามากๆแล้วก็ได้ยินมาว่าน้องมีความกระหายพระเจ้าส่วนตัวด้วยหลังจากที่ตามคุณแม่มาโบสถ์แล้วอะค่ะได้ข่าวว่าน้องพาวอะเข้าอธิษฐานตอนตีห้าโอ้โหในบางวันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บางคนต้องอายโอ้ยเนี่ยครับน้องพาวแชร์ให้พี่ฟังนิดนึงว่าตอนนั้นอะทำไมหนูถึงตัดสินใจที่จะกดเข้ากลุ่มซูมเพื่อไปอธิษฐานตอนตีห้าทั้งที่จริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ยังไม่ตื่นเลยเวลานั้นมันแบบว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเรียนใช่ไหมคะหนูก็จะแบบไม่ค่อยได้อธิษฐานนะคะกลับมาก็คือต้องทำการบ้านก็คือจะยุ่งๆค่ะก็มีแค่ช่วงเวลาที่ตีห้าบางทีหนูตื่นมาใช่ไหมคะหนูก็แบบเปิดเข้าฟูมแบบก็แบบอธิษฐานสัก5 นาที10 นาทีแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปอาบน้ำเนี่ยก่อนไปโรงเรียนใช่ค่ะกลับใจใหม่เลยครับกลับใจจริงๆครับพี่ไว้กลับใจด้วยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าน้องพาวเห็นว่าเคยที่จะแบบว่านอนดึกๆเลยอันนี้คืออธิษฐาน5 ทุ่มด้วยไหมครับหรือว่าจะเข้าตอนรอบตีห้าเข้าแต่ตอนตีห้าค่ะอ๋อน้าไว้อ่ะบางทีอ่ะก็เขาเรียกว่าตายในหน้าที่อ่ะก็คือเข้าแล้วก็หลับไปเหมือนกันวันนี้ได้กลับใจใหม่จริงๆครับจริงค่ะเนาะใช่ทีนี้จะถามว่าตั้งแต่มาเป็นอยู่ในไฟอ่ะมีอะไรที่แบบว่าประทับใจน้องพาวมากที่สุดอยากให้น้องพาวลองแบ่งปันได้ไหมคะสักเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องที่ตรงต่อเวลานะคะก็คือแบบว่าเมื่อก่อนนะคะหนูเป็นคนที่ไปโรงเรียนสายมากค่ะก็คือหนูไปโรงเรียนก็คือแบบเคารพธงชาติเสร็จแล้วค่ะไปคาบดึงเลยแต่ถ้าสายที่สุดก็คือแบบว่า
เหมือนตอนนั้นไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมคะแล้วก็แบบตื่นมา8โมงอะค่ะไปถึงโรงเรียนก็คือคาบ2แล้วใช่ค่ะก็คือสายมากอะค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงนึงอะค่ะที่ทีเชอร์เขาจะติว NT ใช่ไหมคะของป.3อะค่ะแล้วหนูก็กลับใจพอดีค่ะกลับใจระหว่างกลางๆค่ะระหว่างกลางๆที่ทีเชอร์เขาติวไปแล้วก็ไม่ทันใช่ไหมคะก็ทันแค่ช่วงหลังๆอะค่ะก็กลับใจแล้วก็ไปทันอะค่ะแล้วก็ผลสรุปก็ได้คะแนนเต็มนะคะทั้งฝั่งวิชาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่แหละเรื่องนี้แหละว่าจะถามต่อเลยจะบอกว่าตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนรับใช้เยอะขนาดนี้เข้าอธิษฐานตั้งแต่ตี5การเรียนเป็นยังไงบ้างจริงๆการเรียนไม่ตกเลยใช่ไหมครับคุณแม่ได้ 4.00 ค่ะเนี่ยสุดยอดมากๆค่ะคือส่วนตัวเนี่ยน้องมีทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของการที่มาโบสถ์ตามคุณแม่น้องรู้สึกว่าน้องพาวรู้สึกว่าอะไรคือจุดที่เปลี่ยนแปลงน้องพาวไปได้ขนาดนี้เป็นเรื่องของคำเทศไหมหรือเป็นเรื่องของการที่ตามคุณแม่มาโบสถ์บ่อยๆหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงนิสัยของน้องพาวไปน้องพาวแบบว่าแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของคำเทศเลยนะคะก็ต้องฟังคำเทศนะคะอย่างเช่นเรื่องของตรงต่อเวลานะคะอาจารย์ก็มีคำเทศที่เรื่องของการประกาศด้วยนะคะหนูก็แบบได้เก็บบำเหน็จไปด้วยนะคะได้ประกาศเพื่อนๆด้วยค่ะจะบอกว่าครับผมอ๋อเป็นคำพยานด้วยโอ้ทีนี้จะบอกว่าเรียกว่ามีทั้งเรียนก็ดีลักษณะอะไรก็ดีไปหมดรับใช้ด้วยน้องพาวเคยมีอะไรที่รู้สึกว่าต้องเสียน้ำตาไหมลูกตั้งแต่มาตั้งแต่อาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้อยากรู้ว่าแบบอะไรที่แบบมันรู้สึกแบบเรารู้สึกนั่นไหมมีไหมหรือไม่มีเลยขยายหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นอย่างน้าไว้อะเรื่องแบบนี้อีกแล้วเวลาแบบว่าอะไรที่เราต้องแบบต้องทิ้งหรืออะไรที่เราแบบว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับชีวิตเราอะอะไรที่แบบเราต้องแบบเสียน้ำตาหรือต้องพึ่งพระเจ้าจริงๆอะอันนี้น้องพาวมีไหมคะพี่แม่จำได้ว่าที่เราคุยกันนิดนึงก็คือในเรื่องของก่อนหน้านี้น้องพาวมีการแคสติ้งแล้วซึ่งคุณแม่เนี่ย ใช่ไหมคะคุณแม่แชร์นิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่น้องจะต้องไปแคสติ้งหลายๆที่เลยเนี่ยมันสร้างความรู้สึกยังไงให้กับทางน้องบ้างแล้วทางคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เคยถามนะคะจริงๆว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนพระเจ้าคุยด้วยแล้วก็เหมือนแม่ก็กลับใจเองด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่เมื่อก่อนเราก็คิดว่าเขาพาลูกไปหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองตั้งแต่น้องเผาเริ่มเดินแบบตั้งแต่2ขวบอะค่ะแล้วก็เรื่อยๆมาแคสก็3ขวบ4ขวบอย่างที่น้องบอกว่ามันไม่มีเวลาเหมือนเด็กคนอื่นเสาร์อาทิตย์บางทีก็แบบมีแคสมีอะไรอย่างเงี้ย คือใช้ชีวิตโดยมากอยู่บนรถมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเวลาแล้วเวลามีบทมายิ่งตอนช่วงโควิดอะค่ะ ถ้าปกติแคสจะต้องไปแคสที่เขาก็จะแคสที่ของสถานที่ใช่ไหมคะ แต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนแบบว่าช่วงโควิดอะ เขาจะให้เราทำคลิปแคสเองผู้ครองทำเองอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่าความที่เราก็ไม่รู้เนาะแบบด้วยความเป็นแม่ลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เหมือนเกิดความแบบกดดันในตัวน้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะค่ะแล้วก็ไปนั่งดูเหมือนกันแบบคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ได้นะคะคือคลิปอะได้ผ่านแต่ว่ามันเป็นบทที่บางทีก็มันน้องอาจจะไม่ได้อยากทำแต่เราก็เหมือนบังคับให้เขาทำดราม่าบ้างอะไรแบบอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนแบบเคยมีครั้งนึงที่แบบร้องไห้บังคับให้เขาร้องไห้หนักๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ได้ลุกขึ้นมาแล้วแบบน้องเครียดน่าจะเครียดอะค่ะลุกขึ้นมาก็มันข้างๆเตียงลุกขึ้นมาก็เตะขอบเตียงเลยเตียงเลยหลังจากอัดคลิปแคทติ้งก็คือเขาเหมือนแบบคือไม่รู้ว่ามันอาจจะจบแล้วมันยังไงแต่คือมันน่าจะแบบเราก็เลยแบบเราก็ยังไม่คิดได้นะคะช่วงนั้นก็เพิ่งมาคิดได้ตอนหลังๆนี้พอย้อนกลับไปดูว่าคือน้องก็เพิ่งแบบ 4-5 ขวบเนาะมันก็คือแบบเราอาจจะแบบกดดันเขาเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหลูกจะบอกครับผมเรื่องนี้ก็ได้เนาะพี่เลยเนาะคือผมจะบอกว่าได้พอคุณแม่พูดขึ้นมาเนาะแล้วก็นึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเขาบอกว่าเราจะรู้ว่าดินดีเนี่ยก็ดูต้นไม้ใบหญ้าเราจะรู้ว่าคนเนี่ยเป็นดีหรือไม่ดีเนี่ยดูที่กิริยาและการกระทำคือจะบอกว่าตั้งแต่มาสัมภาษณ์นะตั้งแต่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แบบมีความน่ารักละมุ้งกระมิ้งแล้วก็คุณแม่ก็น่ารักมากเหมือนกันจะบอกว่าโอ้โหมันเรียกว่าเปลี่ยนไปมากใช่ครับเรียกว่าน่ารักมากๆเลยใช่ครับก็คือแล้วในช่วงนั้นอ่ะที่หนูต้องแคสติ้งบ่อยๆหนูรู้สึกว่า
มันเป็นความกดดันใช่ไหมไม่ได้กดดันนะคะแต่แบบมันเครียดนิดนึงค่ะเพราะว่ามาแบบว่าเหมือนแบบอยากพอได้บทมาแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้ทำได้อยากให้ได้งานอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เข้าใจแต่แบบใช่ค่ะแต่ก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือแบบที่โรงเรียนหนูค่ะเพิ่งมีวงโยใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูก็แบบอยู่ในวงโยเพิ่งเข้าอะค่ะแล้วก็ซ้อมทีนะคะเหมือนเขาซ้อมหนักแล้วก็เวลาเรียนหายไปอะค่ะบางทีก็ไม่ได้เรียนเลย1วันอะค่ะเพราะว่าต้องไปซ้อมวันเสาร์ก็มาซ้อมด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าตอนปิดเทอมก็ไปซ้อมซัมเมอร์ก็ไปซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบซ้อมหนักค่ะแล้วก็คือแบบว่าพอแบบต้องออกอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพอไม่ค่อยมีเวลาแล้วแบบเวลาที่จะใช้กับพระเจ้ามันก็น้อยลงด้วยค่ะแล้วเวลาจะออกอะค่ะก็แบบทำใจอยู่พอสมควรค่ะแต่ถ้าถามว่าหนูร้องไห้ไหมไม่ค่ะเพราะว่าหนูแบบไม่เวลาหนูไม่ได้รักหนูอะค่ะก็คือจะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้ชอบอะไรหรือรักอะไรแบบมากจนแบบจะร้องไห้ขาดใจด้วยสิ่งนั้นใช่ค่ะแล้วแบบหนูก็ทำใจเพราะว่าหนูก็ชอบว่าหนูชอบเกี่ยวกับเครื่องดนตรีค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ฟังมานึกถึงคำเทศนาอาจารย์คมเอกอย่างนึงครับเรื่องอะไรที่อาจารย์บอกว่าอย่างคุณยายเนาะรักพระเจ้าคุณแม่ก็รักพระเจ้าแล้วก็คุณลูกก็น่ารักขนาดนี้จะบอกว่าเป็นพระพรจริงๆคือเห็นเลยว่าคำเทศนาเนี่ยเป็นจริงในครอบครัวนี้จริงมากเพราะว่าตั้งแต่คุณยายแล้วก็คุณแม่แล้วทำให้มีลูกที่น่ารักขนาดนี้ใช่ครับและยิ่งมารู้จักกับไฟเนี่ยชีวิตหลังจากที่ฟังมาชีวิตของทั้งคุณแม่แล้วน้องเปลี่ยนไปมากเนาะเพราะว่าจากตอนแรกคุณแม่อาจจะเหมือนมีความกังวลในเรื่องของงานแคสที่เข้ามาในทุกงานก็อยากจะให้น้องรับไว้ทุกงานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นบทดราม่าบางบทอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนนี้ที่คุณแม่ได้มารู้จักกับไฟแล้วเนี่ยก็เหมือนคุณแม่ก็เริ่มที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นก็รู้สึกเหนื่อยน้อยลงไหมคะตัวน้องก็รู้สึกกดดันน้อยลงด้วยเหมือนกันเนาะคุณแม่แชร์ลิงนิดนึงก็ได้ค่ะว่าตอนนี้หลังจากที่แบบว่าเชื่อไฟแล้วค่ะหลังจากที่มาที่เนี่ยเหมือนแบบว่าต้องให้น้องพาวเตรียมอ่ะอันนี้หลุนรู้สึกยังไงคะตอนหลังจากมาเชื่อไฟแล้วเรื่องของการทำงานค่ะในมุมของการทำงานก็ขอบคุณพระเจ้านะคะหม่อมหมาก็ได้เปลี่ยนงานนะคะได้เปลี่ยนงานใช่ค่ะแล้วก็พาหนูสบายไปด้วยนะคะแล้วหม่อมหมานะคะก็คือทำงานน้อยนะคะแล้วก็ได้เงินมากนะคะเมนใช่ค่ะอยากได้แบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็งานหนูนะคะก็คือเวลาที่แบบมีงานเข้ามาค่ะหม่อมหมาก็จะถามหนูก่อนว่างานนี้หนูอยากทำหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหนูไม่อยากทำหม่อมหมาก็จะไม่บังคับค่ะงานแบบไหนที่หนูไม่ค่อยอยากทำงานพวกแบบท่องบทอะค่ะเพราะว่าเวลาท่องบทใช่ไหมคะจะต้องใช้ความจำเยอะๆเลยค่ะเวลาบทที่เข้ามาค่ะชอบแบบหนูก็แบบว่าเป็นคนที่ alert อาเจิดมากนะคะแล้วก็แบบชอบมีบทแบบดราม่ามาตลอดเลยอะค่ะต้องเขียนน้ำตาตลอดเลยใช่ค่ะน้ำตาต้องไหลตลอดค่ะจะบอกว่าเรียกว่าเห็นพระพรเนาะแล้วก็เต็มอิ่มมากเลยจริงๆอยากจะถามน้องพาวอีกข้อนึงว่าอย่างคำว่าเมื่อพบไฟอ่ะสำหรับน้องพาวแล้วอ่ะน้องพาวรู้สึกว่าการเมื่อมาพบไฟแล้วอ่ะมันคืออะไรอยากให้ฝากถึงพี่น้องทางบ้านบ้างอะค่ะฝากเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของหนูก็ได้อืมหรืออยากจะหนุนใจพี่น้องทางบ้านไหมค่ะก็หนุนใจนะคะไฟดีจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนมัสการนะคะให้เราเป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตนะคะเพื่อที่พระเจ้าจะมาชำระเรานะคะและเราก็จะได้เป็นคนใหม่นะคะอ๋ออามีนค่ะโอ้น่ารักมากให้คุณแม่ฝากด้วยดีกว่าครับสักนิดนึงครับค่ะก็อย่างน้องภาพบอกนะคะว่าอยากฝากว่าเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าค่ะอยากจะให้แบบมาด้วยความจริงใจอะค่ะก็คือแบบว่าเปิดใจจริงๆแล้วก็ลองพระเจ้าสักตั้งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพระเจ้าอะช่วยเราได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราได้เพราะว่าถ้าเรารู้จักไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆอะเราจะเหนื่อยน้อยจริงๆค่ะเหมือนคำของอาจารย์วันนี้เลยใช่ค่ะเมื่อเราให้พระวิญญาณโฟไปในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพากำลังของเราเองนั่นแหละก็คือชีวิตเราก็จะเป็นเหมือนที่น้องพราวบอกค่ะเปลี่ยนแปลงเห็นน้องพราวอย่างนี้เรารู้สึกว่าถ้า
ถ้าจะมีลูกอยากมีลูกสาวน่ารักอย่างเงี้ยพี่ไว้จะบอกว่าจากใจคนที่มีลูกชายนะครับลูกสาวละมุนจริงๆเลยครับผมเพิ่มอีกสักหนึ่งแล้วพี่ไว้ขอบคุณพระเจ้าครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะบอกว่าขอบคุณทั้งพี่มิ้นแล้วก็น้องพาวมากๆเลยครับผมวันนี้เป็นพระพรจริงๆก็สำหรับวันนี้เนาะเราสองคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ